ท่านดร.ซุนยัตเซนตั้งรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยนะเหมาเจ๋อตงก็มาเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลของดร.ซุนยัตเซนด้วยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเขาเหมาเป็นชาวนาแต่ว่าเป็นชาวนาที่มาจากชาวนาชั้นกลางไม่ได้จากจนอะไรแล้วก็มีความรู้แล้วก็มีพรรคพวกต่างๆก็สนับสนุนมากมายแต่เหมาเนี่ยมีหัวแนวความคิดทางคอมมิวนิสต์มาแล้วโดยนำหลักการของโซเวียตมาดังนั้นพอดร.ซุนยัตเซนเสียชีวิตไปเนี่ยเจียงไคเช็คขึ้นมาตั้งรัฐบาลก็ไม่ชอบใจเหมาเจ๋อตุงก็เห็นว่าคอมมิวนิสต์ชักจะมีอำนาจมากขึ้นก็ส่งทหารไปปราบปรามนะตอนยึดพื้นที่ตอนนั้นน่ะเหมาสู้ไม่ได้นะถอยอุตลุดไปที่ว่าเดินลองมาร์ชขึ้นหนีหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวเลยหนีไป 3,000 ไมล์นะเดินหนีตลอดเพราะกองทัพเจียงเนี่ยตอนนั้นคุมประเทศได้อยู่เพราะเขาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขามีสตางค์เขามีอะไรเหมาก็เป็นคนชาวบ้านและอาวุธก็หาในภูมิประเทศได้ทำนองนั้นแต่ปรากฏว่าจะโชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้ญี่ปุ่นมันบุกเข้ามาในเมืองจีนในปี1931คือญี่ปุ่นเนี่ยทำความเลวร้ายเข้าไปทั่วแหละไปที่ไหนก็ไปทรมานทรกรรมเขาทำการทารุณโหดร้ายไปขโมยทรัพยากรเขาไปปล้นชิงไปบีบคั้นพวกประชาชนท้องถิ่นมันก็เข้ามาลุกลามประเทศจีนในปี1931จนทั้งยึดนครนางกิงได้ซึ่งตอนนั้นเป็นเมืองหลวงของจีนถ้าท่านผู้ชมสนใจรายละเอียดต้องไปอ่านเรื่องThe Rape of Nanking การข่มขืนที่นานกิงอุ้ยตายเป็น 300,000 โอ้โหครับเข้ามาบอกว่าปีเดียวในเฉพาะในเมืองนานกิงมันฆ่าไป 300,000 คนศพลอยเต็มทะเลมันไล่คนไปอยู่ชายหาดแล้วมันไล่ยิงเองหนีไปได้เองก็ลงทะเลไปตายในน้ำคือไอ้ความชั่วร้ายอันนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยมันอยู่ในความคิดของคนจีนคนเกาหลีจนทั้งทุกวันนี้ดังนั้นจีนเนี่ยจริงเกาหลีเมื่อไหร่แข่งฟุตบอลกับญี่ปุ่นเมื่อไหร่มันเลยแต่แถมดูมวยด้วยเสมอฟาดกันตลอดไปหมดนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นมันเลวร้ายจริงๆเป็นที่ยอมรับเลยฆ่าคนแล้วก็ยังเอาผู้หญิงไปข่มขืนฆ่าแล้วเอาผู้หญิงจีนจับไปเป็นนางบำเรอทหารญี่ปุ่นตามพื้นที่ต่างๆเหมือนที่ญี่ปุ่นมันทำกับในเกาหลีนะช่วงหลังนี่มีเขาเรียกว่าคอมฟอร์ตเกิร์ลก็คือสาวบริการทางเพศที่ไม่ใช่บริการแบบค้าขายนะมันจับไปบังคับเขาอะเหมือนทาสเลยเป็นทาสเลยนะนอนรับแขก บางคนเนี่ยเขาเล่าไว้วันละ60รับแขก60คนเช้า30บ่าย30กลางคืนพักคิดดูแล้วก็จะเจ็บป่วยพิกลพิการไปนะคนหลังสุดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ฟ้องรัฐบาลญี่ปุ่นตลอดเวลาให้ขอโทษญี่ปุ่นก็เพิ่งมาอ้อมแอมมาไม่กี่ปีนี่เองนะญี่ปุ่นนี่โกหกตลอดนะแก้ขายบทเรียนตัวเองนะไม่ให้นักเรียนของตัวเองรู้หรอกว่าตัวเองเป็นคนเปิดสงครามแต่ญี่ปุ่นเปิดสงครามก็มีเหตุผลก็ความเร็วของมันไปลุกกับจีนนี่แหละในปี1931นี่แหละทำให้นานาชาติเขาแซงชั่นญี่ปุ่นปิดล้อมพอปิดล้อมก็โกรธมันก็เลยซัดอเมริกาที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ในปี1941ก็10ปีถัดมาพอญี่ปุ่นเข้ามาแล้วใช่ไหมครับกองกำลังของทั้งเหมาเจ๋อตุงและของเจียงไคเช็คเนี่ยที่จริงควรจะต้องไปลบกับข้าศึกข้างนอกก่อนคือลบกับญี่ปุ่นเจียงไคเช็คก็ลบกันก็แบ่งตอนนี้คบกันแล้วนะฮะตอนแรกไล่ฆ่ากันเจียงไคเช็คกับเหมาเจ๋อตุงพอญี่ปุ่นเข้ามากันรวมกันแล้วก็แบ่งกันเองอยู่พื้นที่ทางเหนือนะเหมาเจ๋อตุงยึดทางนู้นก็เองก็ตีโต้ญี่ปุ่นทางนู้นฉันอยู่ทางตอนใต้ทางตอนภาคกลางเนี่ยกับรัฐทางนี้ก็ลบกันอยู่10ปีพอวันที่7ธันวาคม1941ไอ้ญี่ปุ่นเหิมเกริมเรียกว่าคันแน่เว้ยซัดกับยักษ์ทิ้งระเบิดใส่เพิร์ลฮาร์เบอร์เท่านั้นแหละเจียงไคเช็คหัวล็อกกากเลยบอกเสร็จแน่ญี่ปุ่นไม่ต้องโง่หัวละเพราะว่าเจียงเนี่ยรู้จักอเมริกาดีเหมือนกับท่านยามาโมโต้ใช่ไหมครับใช่ไปนักเรียนฮาวาดเป็นฮาวาดด้วยแล้วก็เคยเป็นผู้ช่วยทูตทหารที่อเมริกาด้วยเตรียมทำสงครามครับที่เจียงเนี่ยรู้จักอเมริกาเพราะว่าเมียคนที่4ของเจียงเนี่ยเก่งมากคือเจียงกับเหมานี่เหมือนกันนะฮะบ้าผู้หญิงนะมีคนละ 4-5 คนเท่านั้นเลยนะเป็นคาสโนวาเลยก็ไม่รู้ยังไงแต่เหมาเนี่ยเป่าตามเกรดเขาบอกท่านไม่เคยแปลงฟันเลยไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ว่าท่านนายพลเจียงไคเช็คที่เป็นประธานก๊กมินตั๋งแล้วก็เป็นประธานดีเจเนี่ยนะแต่งงานครั้งแรกอายุ22เมียคนแรกอายุ13ปีโอ้13ปีแต่งแล้วจับแต่งแล้วแต่ว่าท่านไม่ชอบหรอกท่านก็แล้วอยู่ก็เลิกกันไปแล้วก็ได้คนที่2คนที่3พอมาเจอคนที่4ตอนนี้มีอำนาจแล้วเจอคนที่4เนี่ยโอ้โหเป้งเลยเหมือนกับพญามังกรเจอพญาหงส์เจียงไคเช็คก็เป็นพญามังกรเพราะมีอำนาจแล้วส่วนนางซ่งเม่ยหลิง
ซ่งเมื่ยหลิงเนี่ยเป็นคนที่มีการศึกษาสูงไปเรียนที่อเมริกาจบอเมริกาแล้วตอนท้ายก็ไปตายอเมริกาเหมือนกันซ่งเมื่ยหลิงเนี่ยคนอเมริกันยอมรับมากคืออย่างที่เรียนแล้วฝรั่งเนี่ยนะครับถ้าท่านพูดภาษามันได้ชัดเจนนะสำเนียงดีมีเทสแบบของเขาเขาจะรู้สึกว่าไอ้คนนี้โอ้โหเจริญแล้วแต่ถ้าอย่างเราบัวพูดสปอคอิงแลนด์กันไปเนี่ยแอคเซนต์ไม่ถูกเนี่ยมันก็จะดูถูกว่าไม่นี่ไร้สาระทำนองนั้นซ่งเมยหลิงเนี่ยมีการศึกษาดีมากเพราะว่าแต่งงานกับท่านรัฐมนตรีโอ้โหมันก็ส่งเสริมกันไปก็ปรากฏว่าพอญี่ปุ่นไปที่ระเบิดเพิร์ลฮาร์เบอร์เครื่องเมยหลิงต่อมาภายหลังเขาเรียกว่ามาดามเจียงก็เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาเลยไปพบกับท่านรัฐมนตรีรูสเวลต์แห่งอเมริกาแล้วประธานก็ขอให้ไปสปีดไปพูดปราศัยในรัฐสภาอเมริกาจากการปราศัยครั้งนั้นน่ะประทับใจสมาชิกสภาอเมริกามากก็ทำนองว่าท่านก็พูดทำนองว่าคนอเมริกันก็อยากจะมีเสรีภาพมีสิทธิเสมอภาคกันพวกเราคนจีนก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแล้วเราต่างคนต่างถูกญี่ปุ่นลุกลามคือสร้างภาพฆ่าศึกคนเดียวกันซึ่งมันก็จริงญี่ปุ่นไปฟาดกันหมด พอปราศัยเสร็จแล้วโอ้สภาอเมริกันตบมือกันใหญ่เลยตอนนี้เงินสนับสนุนก็มาเลยส่งนายทหารติดต่อมาหนุนพลสตีเวลเข้ามาติดต่อเข้ามาประสานทั้งเหมาเจ๋อตุงและเจียงไคเชกนะก็เพราะว่าแบ่งพื้นที่รบกันเนี่ยฮะรบกับญี่ปุ่นนะครับก็เอาเงินค่ายทั้งสองฝ่ายแต่พอนายทหารติดต่ออเมริกามาอยู่สักปีสองปีเอ๊ะมันอะไรของมันพอเอาเงินมาให้นายพลเจียงมันเอาไปใช้สักครึ่งหนึ่งที่เหลือเป็นแทบใส่กระเป๋าทุจริตสุดยอดไปเลี้ยงพรรคพวกบ้างอะไรบ้างนะครับส่วนเงินที่ไปให้เหมาเนี่ยเหมาเอาไปลบจริงๆเขาเหมาเนี่ยเป็นกองทัพที่มีอุดมการณ์เจียงและเจียงอย่างพอได้เงินจากอเมริกามาแล้วอเมริกามาประกาศสงครามญี่ปุ่นแล้วเจียงชักทำซึมแล้วชกก็ชกเบาๆแล้วเรื่องอะไรฉันต้องออมกำลังไว้เพราะฉันจะต้องฟาดไอ้คอมมิวนิสต์ก่อนหลังสงครามยุติลงเพราะอย่างที่เรียนแล้วเจียงเนี่ยรู้แล้วว่าถ้าอเมริกาเข้ามาญี่ปุ่นไปไม่รอดเมื่อไปไม่รอดฉันจะไปลบกับญี่ปุ่นทำไมให้เต็มสูงก็ยกย่องแยกๆไปเงินได้มันก็เก็บไปบำรุงบำเรอสร้างกองทัพให้มันใหญ่โตขึ้นแล้วก็มาพยายามไม่ปะทะกับญี่ปุ่นเตรียมจะฟาดกับเหมาเจ๋อตุงประชาชนรู้หมดเลยเอ้ยนี่มันมวยล้มนี่หว่าไม่เอาจริงนะแต่เหมาลบจริงๆในที่สุดใน1945ญี่ปุ่นก็เซ็นสัญญาสงบศึกที่นครนานกิงครับกับจันพลเจียงนี่แหละครับพอสงบศึกเสร็จแล้วเนี่ยเอาละคนที่จะปลดอาวุธกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยก็คือสหภาพโซเวียตเพราะว่าจีนกับโซเวียตมันติดกันเหมือนกับที่โซเวียตเข้ามาในเกาหลีใช่ไหมครับเหมือนกันโซเวียตเข้ามาปลดอาวุธฐานญี่ปุ่นในเกาหลีเสร็จแล้วไม่ยอมไปตั้งเป็นเกาหลีเหนือซะเลยหมดเรื่องไปในจีนก็เหมือนกันแต่ในจีนเนี่ยโซเวียตมีตอนนั้นเป็นเรียกว่าลูกน้องก็คอก็ได้นิดหน่อยก็คือเหมาเจ๋อตุงเนี่ยเข้าแนวความคิดของโซเวียตมาใช้ดังนั้นเมื่อยึดอาวุธของทหารญี่ปุ่นซึ่งมีมหาศาลใช่ไหมครับจีนประเทศใหญ่เนี่ยก็ยกให้เหมาเจ๋อตุงหมดเลยยกให้กองทัพคอมมิวนิสต์หมดเลยคือฉันไม่ควักกระเป๋าไอ้อาวุธเหลือใช้ญี่ปุ่นไปให้หมดเหมาก็โอ้โหอยู่ได้ยุทโธปกรณ์มามหาศาลเลยเนี่ยเจียงไคเชกก็ตกใจแล้วโอ้โหแย่แล้วทำงานไงดีแล้วในฐานติดต่ออเมริกาเนี่ยก็รายงานรัฐมนตรีบอกว่าตอนแรกก็บอกว่าให้สนับสนุนไอ้เหมาเจ๋อตุงเถอะเพราะว่ารัฐบาลเจียงขี้โกงเยอะแต่ว่าประธานาธิบดีทรูแมนซึ่งตอนนั้นรู้สึกตายไปแล้วอยู่ช่วงระหว่างสงครามยังไม่เลิกทรูแมนก็มาเป็นรัฐมนตรีต่อไปตอนปลายสงครามเนี่ยทรูแมนมองเหมือนกับเชอร์ชิลก็คือว่าข้าศึกคนต่อไปของตะวันตกคือพวกคอมมิวนิสต์ดังนั้นเหมาเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์แนวโซเวียตจะไปช่วยเหมาได้ยังไงเราต้องช่วยเจียงไคเชกถึงแม้จะเจียงมันจะโกงอะไรก็แล้วแต่ก็หลับหูหลับตาข้างนึงเหมือนปัจจุบันเนี่ยอเมริกาหนุนหลังไต้หวันจะไปมีสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยก็ทำเป็นซึมไม่ว่าอะไรนะครับมันมาจวกเราแต่มันไม่จวกไต้หวันใช่ใช่ไต้หวันนี่ของปลอมเพียบไม่ว่าจะเป็นอะไรอะไรหรือต้องแต่งอะไรตอนเรื่องหลายนะครับโลเล็กโลเล็กเพียบเลยนะครับถ้าทำเป็นหลับหูหลับตาไว้ตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะครับก็หนุนเจียงไคเชกแต่ว่าหลังจากปีสงครามยุติ1945เจียงก็หันมาลบกับเหมาต่อแต่ตอนนี้ไม่หมูเหมือนตอนแรกแล้วนะเหมาไม่หนีเดอะลองมาร์ชแล้วเหมาไล่ตีไปเรื่อยๆยึดเมืองสำคัญที่ละเมืองที่เมืองจนในสุดปี1949หลังจากสงครามเลิกแล้ว4ปีหมดเลยเจียงหมดตัวแล้วครับแพ้ก็เลยยกขโยงข้ามฟากไปอยู่เกาะฟอร์โมซาขนทรัพย์สินต่างๆที่มีค่าเนี่ยเท่าที่หยิบได้เอาไปหมดเลยดังนั้น1949เจียงถอยไปแล้วเหมาก็ประสาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นมาในปี1950
ส่วนเจียงก็ไปประกาศว่าตัวเองก็ยังเป็น ROC Republic of China สาธารณรัฐจีนอยู่ที่ประเทศอยู่ที่เกาะฟงซาต่อมาก็เรียกว่าเป็นประเทศไต้หวันแล้วก็ประกาศนโยบายชัดเจน3ข้อ No Contract No Negotiation No Compromise ไม่ติดต่อไม่จะเจรจาไม่ประนีประนอมกับแผ่นดินใหญ่เด็ดขาดฉันรอเวลาจะกลับไปเมื่อไหร่เพื่อไปปลดปล่อยประเทศจีนจากพวกคอมมิวนิสต์และจนท่านทุกวันนี้ในอนุสาวรีย์ท่านจอมพลเจียงไคเชกก็ต้องหันหน้าไปทางฝั่งจีนแผ่นดินใหญ่ถึงแม้จะตายไปแล้วเนี่ยศพก็ไม่ได้ฝังศพยังตั้งอยู่รอเวลาจะไปฝังที่เมืองจีนแผ่นดินใหญ่และการสอนศึกษานักเรียนเนี่ยก็จะบอกเสมอว่าจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยถูกพวกโจรยึดไปยนยากจนพวกเราต้องกลับไปช่วยงั้นในบทเรียนต่างๆก็จะสอนเด็กจนนั่นทุกวันนี้ครับอันนี้ก็เป็นที่มาคร่าวๆของประเทศไต้หวันโอ้ครับเนี่ยครับท่านผู้ชมไปดูภาพยนตร์ประกอบจะสนุกมากเลยครับท่านดูเรื่อง55วันในปักกิ่งก็จะเป็นหนังฝรั่งนะครับชาร์ลตันเฮสตันอธิบายมาโดยตลอดว่าทำไมจีนถึงแตกเพราะไม่สามัคคีกันแล้วทุจริตคอร์รัปชันและไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริงเป็นทหารการข่าวเสียพังจนกระทั่งพระนางซูสีไทเฮาต้องประกาศสิ้นสุดราชวงศ์มังกรและท่านมาดูเหมาโอ้มันมากนี้จีนสร้างครับเรื่องมังกรกู้ชาตินี่เขาเอาคนหน้าเหมือนเหมาเลยและหน้าเหมือนเจียงไคเช็คเขาเน้นอย่างนี้นะครับช็อตเด็ดที่สู้ก็คือว่าเหมาเนี่ยไม่ได้เป็นจบมวยทหารหรอกเป็นครูเป็นครูนะครับแต่เจียงเนี่ยทหารกำเนิดเลยสู้กันเนี่ยเหมาจะสู้ได้ยังไงแต่ว่าจิตใจฮะเขาบอกเหมาเซตุงเนี่ยระหว่างเดินสู้คราวแรกลองมาสเดินหนีเดินสู้เนี่ยเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ในหนังเลยเหมาขี่ม้าเจอทหารเจ็บคือป่วยเดินกระย่องกระแย่งเหมาลงจากม้าเอาทหารขึ้นแค่ใน10เองไอ้นั่นใครขึ้นอยู่แล้วขึ้นหนักเหมาตอนนั้นก็เท่ากับผบพลซื้อใจผบพลเองเจียงไคเช็คเนี่ยจอมพลโอ้โหเหมาพูดเป็นอมตะวาจาเลยบอกว่าไอ้ทหารบอกท่านเป็นผบพลมันเป็นแค่ใน10เองมันเดินเถอะผบพลไม่เป็นไรป่วยก็ทนบอกไม่ใช่หรอกใครจะรู้ได้ไงว่าใน10คนเนี้ยไม่ชนะศึกล่ะเพราะว่าจะต้องออกแนวหน้าไปฉันจูงม้าให้แกแล้วก็จูงม้าไปเลยแล้วก็ตัดตอนนี้จบวันที่เขาไปสวนสนามที่จตุรัสเทียนอันเหมินรถจอดกาดเต็มเลยคนคนหนึ่งวิ่งแหวกกาดมาแต่อันนี้เรื่องจริงเพราะว่ามันยังไม่เป็นตำนานมันยังเป็นประวัติศาสตร์อยู่อย่างเพิ่งแค่ 6-70 ปีแหวกมากาดก็จะจับวิ่งมาเปิดประตูรถกาดก็ล้อมกันเต็มเลยเฮ้ยมาไงเปิดประตูรถเขาพูดกับเหมาบอกจำเขาได้ไหมกายก็เลยหยุดเหมาบอกจำไม่ได้บอกท่านเคยจูงม้าให้ผมแต่ผมเนี่ยไม่มีโอกาสจูงม้าให้ท่านนั่งเพราะท่านขับรถขอเปิดประตูรถให้ท่านลงแล้วเหยียบตัวผมไปเลยเหมาก็เอามากอดแล้วก็ไปนี่คือการเขาสร้างหนังเพื่อจะปลุกระดมคนแล้วช็อตที่เจียงไคเช็กแพ้หนักคือทุจริตเนี่ยหนักมากเลยที่เซี่ยงไฮ้ลูกชายเจียงไคเช็กไปบอกว่าพ่อมีการทุจริตอย่างหนักที่เซี่ยงไฮ้ไม่ปราบแพ้แน่เพราะเซี่ยงไฮ้คือเมืองเศรษฐกิจเจียงไคเช็กโกรธแล้วบอกเป็นลูกมีดาบอัยสิทธิ์มาบอกทำไมไม่รู้จักทำอ่ะมันบอกงั้นมันขอดาบอัยสิทธิ์ก็คืออำนาจบอกไปเลยไปทำให้เรียบร้อยจัดการมาให้หมดก็ไปกลับมาแม่เจียงกำลังเดินเล่นเลยมาดามเจียงสวยโอ้โหเอาดาราแสดงก็สวยใกล้เคียงจริงสวยลูกมาบอกพ่ออยากรู้ไหมว่าการทุจริตที่เซี่ยงไฮ้เป็นยังไงบอกไม่อยากรู้อยากรู้ว่าทุกอย่างจบแล้วใช่ไหมบอกไม่ใช่เพราะต้องรู้ก่อนว่าใครเริ่มโอ้หันมองหน้าลูกใครอ่ะบอกว่าพี่ป้านะญาติตระกูลพ่อทั้งนั้นเจียงไคเช็กก็เดินแล้วเอามือโอบลูกว่าถ้าเราปราบทุจริตเราก็สิ้นตระกูลและสิ้นพรรคแต่ถ้าเราไม่ปราบสิ้นชาติเดินตัดสินใจไปข้ามไปเกาะฟอร์โมซากันเถอะเลยหนีนี่แหละครับเพราะเมาโอ้โห
เนี่ยไปต้องไปดูแล้วมังกรกู้ชาติเขาคนจีนนำแสดงแต่งตัวหน้าเหมือนแล้วโอ้โหเหมานี่สู้ด้วยใจจริงๆสู้ด้วยใจคือมีแต่ใจอย่างเดียวก็ย้อนไปเหมือนจอมจักรพรรดินโปเลียนจริงๆไม่มีน้ำยาเลยในทหารรักทหารโอ้นโปเลียนในรักทหารรักทหารเป็นนายทหารใหญ่แล้วก็เกษียณแล้วนอกราชการไปสู้จนกระทั่งเป็นใหญ่วันเข้าเครมลินอุณหภูมิหนาวไม่มากครับลบ45ชักเลยเข้าในวังนอนสบายตื่นขึ้นมาโผล่ตาเฮ้ยทหารกางเต็นท์นอนบนน้ำแข็งหมดสั่งเดี๋ยวนั้นเลยกางเต็นท์สนามลงไปนอนด้วยโอ้โหใจอย่างนี้ทหารไม่ตายแทนเลยครับนี่ผู้นำประเทศต้องเป็นอย่างนี้ก็ทหารไม่โทษนักโปรเลียนเลยนะที่ลบแพ้นะฮะกลับไปโทษอากาศไปโทษอะไรนะนี่ครับยิ่งใหญ่จริงๆแต่ตอนนั้นต้องยอมรับว่านักโปรเลียนเก่งจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าท่านไปดูหนังชีวประวัตินโปเลียนจะเห็นว่าแม่ทัพรัสเซียเนี่ยสั่งการสองคำเอง patient wait อดทนและรอคอยไอ้พวกไม่ต้องรบหนีอย่างเดียวหนีเผาเผาหนีเผาหนียังเติร์กโมโหเข้าไปถามเลยว่าเอ้ยไม่หนีแล้วนะเสียศักดิ์ศรีจะรบไม่ครับพอเชิญไปเลยไม่เหลือกลับมาแม้แต่คนเดียวเพราะนโปเลียนฝีมือสุดยอดเผาหนีเผาหนีพอ45องศามาเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวแข็งกลับเลือกยิงเลยนี่นะครับเอาหอกไล่ทิ่มจะทิ่มจนไม่รู้จะไม่สู้ด้วยนะครับคือจิ้มตายไม่ไหวคือจะเดินกลับไปถึงบ้านกูไม่เอาแล้วเนี่ยมาแพ้อากาศที่รัสเซียเนี่ยเขาบอกกรุงมอสโกไม่เคยแพ้ใครใช่เพราะผู้ชนะคืออากาศรอมเมลก็มาเจ๊งที่นี่มาเจ๊งที่มอสโกเนี่ยรถถังหงิกแข็งเนี่ยแข็งสงครามโลกครั้งที่สองโอ้เป็นไปเยอะประวัติศาสตร์สอนนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนี่เรารู้แล้วว่าเกาะไต้หวันเป็นยังไงมายังไงเจียงไคเชกลงไปยังไงสถานภาพการเมืองเป็นยังไงย้อนหลังกลับไป40ปีไต้หวันยิ่งใหญ่มากนะครับใช้เครื่องบิน F5 ตอนนั้น F5 อาวุธดีที่สุดของอเมริกาจีนนี่หงอเลยจีนยกพลขึ้นบก2ครั้งนะฮะจีนบุกไต้หวันตอนแรกๆที่ปฏิวัติได้แต่กองเรือที่7มันคุมช่องแคบอยู่ก็เลยแล้วมีครั้งนึงมีช่วงนึงที่กองทัพไต้หวันนี่ใหญ่กว่ากองทัพจีนแต่เดือนนี้ไม่ไหวแล้วตอนนี้มีกำลังพล 400,000 แก้ไขมี 300,000 นะกำลังลบมี 300,000 กองหนุนมี 4 ล้านจีนกำลังลบมี2ล้านกำลังหนุน8ล้านก็พูดแล้วมีบอลลิสติกมิไซล์มีมันเล็งมาที่ไต้หวัน300ลูกอย่างน้อยแล้วก่อนจะจบก่อนที่เราจะไปต่อในอาทิตย์หน้า อยากจะถามความเห็นท่านดร.อนุชาติหน่อยท่านดร.ว่าไต้หวันเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงผมว่าอันดับแรกเลยก็คือรัฐบาลเขาเนี่ยก็จะอเกนจีนมากขึ้นหน่อยถ้าจีนก็ไม่พอใจด้วยการที่สองก็คืออเมริกาต้องหนุนไต้หวันเต็มที่มากขึ้นอีกเพราะว่าตอนนี้อเมริกาเริ่มถอยทางด้านยุทธศาสตร์ในแปซิฟิกเพราะจีนมีกำลังอำนาจมากขึ้นจากเรือทุกเครื่องบินที่จะทยอยลงมาเรื่อยๆนะทยอยรัศมีกับกองเรือที่7เนี่ยในขณะเดียวกันไต้หวันก็ยังเหมือนกับถ้าหากมีปัญหาคาจีนอยู่ก็คือมันเหมือนกับหอกข้างแคร่จีนที่จะคอยแย่ข้างบนมีแล้วในญี่ปุ่นฐานทัพเขาโยโกซุกะซาเซโบกวมและโอกินาวาข้ามฟากช่องแคบทาซิชิมามาที่เกาหลีใต้กำลังลบอีก 30,000 ในนามของทหารสหประชาติพอลงมาทางใต้ตอนใต้ในแถบทะเลจีนตะวันออกก็เจอไต้หวันพอลงไปทางทะเลจีนใต้เวียดนามเวียดนามเองเนี่ยถึงแม้จะติดต่อค้าขายกับจีนเนี่ยแต่ลึกๆแล้วก็ไม่ได้ชอบใจนะครับเพราะว่าในสมัยสงครามสั่งสอนเวียดนามในปี1975ที่มันทำให้ไทยเรารอดไปด้วยในสมัยท่านนายกเปรมเนี่ยนะเวียดนามก็ซัดกับกองพลฐานของจีนเนี่ย4กองพลลบกันอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งนะฮะที่จริงแล้วจีนเนี่ยที่จริงเสียเพียงพร้อมกับเวียดนามนะแต่ว่าตอนหลังก็ถอนทหารไปก็ต่างคนต่างเลิกลากันไปอันนั้นเป็นผลมาจากที่การเจรจาลับระหว่างท่านรัฐบาลท่านจอมพลเปรมท่านพลเอกเปรมกับนายกรัฐมนตรีจีนและความสัมพันธ์ระหว่างท่านชาติชายกับจวยไหลจวยไหลโอ้ครับมันเป็นความสัมพันธ์สมัยจอมพลผินนะซึ่งอันเนี้ยคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบกันดังนั้นถ้าเราอย่างนี้เราจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังจะดีไหมครับก็ดีข่าวน่าเอามาเล่ามีเกร็ดด้วยเพราะว่าเป็นก็ตอนนี้ก็เป็น
ถือเป็นประวัติศาสตร์ว่าทำไมพันเอกชาติชายผู้การกรมทหารมาถึงต้องไปอยู่อาร์เจนตินาเป็นการหักกันนิดเดียวเติมน้ำมันรถถังทำเลยจอมพลสฤษดิ์ชนะเพราะการข่าวดีกว่าส่งคนเข้าไปฝังตัวในกรมทหารมาที่ท่านผู้การชาติชายเป็นผู้การกรมตอนนั้นคุณประจวบเป็นผบ.ทหารมาตอนนั้นเนี่ยชาติชายเป็นผู้การกรมพันเอกพิเศษนะครับใหญ่มากคุณประจวบเป็นผู้การกรมคุณประจวบรุ่นเดียวกับพลเอกเปรมจอมพลสฤษดิ์ส่งไส้ศึกไปตรวจดูอย่างเดียวเมื่อไหร่เติมน้ำมันบอกข้าผู้นั้นมารายงานเติมน้ำมันรถถังแล้วจอมพลสฤษดิ์บอกขอบคุณจบเดี๋ยวนั้นเลยยังไม่ทันกะจะทำรุ่งเช้าทำเดี๋ยวนั้นเลยคือการข่าวแน่นอนมากนี่ถ้าท่านเผารู้ตัวนะจอมพลสฤษดิ์ก็เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่นะครับตำรวจเนี่ยแน่กว่าทหารนะมีตำรวจรถเกาะแล้วรถถังครับมีหมดกองบินตำรวจรถถังเรือก็มีตำรวจน้ำต่างๆมีหมดเรือชาติการโกศลเรือใหญ่ตำรวจเป็นกองทัพนะครับมีเครื่องบินมีรถถังมีทั้งตำรวจม้าตำรวจม้าครบหมดเลยนะครับแล้วก็คงจะได้ยินยุคอัศวินใช่อัศวินแหวนเพชรแหวนเพชรครับพันตำรวจเอกพันศักดิ์ร้อยตำรวจเอกอิทธิพลนะครับพ่อเพื่อนเร่งรุดอิทธิพลเครือยายฆ่าคนตายด้วยล็อกคอโอ้โหนักยูโดนั่นโอ้สมัยก่อนนั้นยิ่งใหญ่นะครับเราไปเกี่ยวข้องกับกองพลก้านสามใช่ไหมเราจะคุยกันคราวก่อนนะครับใช่ใช่มีอัศวินแหวนเพชรคนไปอยู่กับกองพลก้านสามรีภัยการปฏิวัติไปครับครับก็นี่เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่ช้าก็จะเป็นตำนานนะครับเป็นตำนานเราก็เสียดายว่าถ้ามันจะหายไปนะครับคนรุ่นหลังก็จะไม่ทราบว่าทำไมมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นอย่างนี้องค์ประกอบคืออะไรถ้าเราไม่รู้ประวัติศาสตร์เราจะไม่เข้าใจใเหตุการณ์ในยุคนั้นๆเลยนะครับก็ต้องรีบเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าสปายที่ไปแอบดูเติมน้ำมันน่ะผมรู้จักแล้วท่านเล่าให้ผมฟังด้วยปากเองเออคนรุ่นนี้ยังอยู่นะยังอยู่แล้วเปลี่ยนชีวิตเลยนับถือจอมพลสฤษดิ์มากเพราะว่าทำอย่างนี้เสร็จจบจอมพลสฤษดิ์ชนะก็ต้องเรียกมาให้ตังค์เขาบอกผิดคาดมากจอมพลสฤษดิ์เรียกมาตังเอาไปก็หมดให้การศึกษาไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกแต่ท่านก็ไปปริญญาโท2ใบคือท่านบอกปริญญาเอกกับการเป็นทหารมันก็ไม่เหมาะก็ไปเรียนปริญญาโทต่อ2ใบนี่นะครับจนดังชื่อไม่ได้ท่านรู้จักหมดรู้จักทั้งประเทศแน่นอนมากเลยครับนี่ผู้ใหญ่ให้การศึกษาสุดยอดไหมครับก็มองไกลมองไกลคนรุ่นก่อนมองการไกลบอกให้การศึกษาแล้วส่งจนที่สุดจนกระทั่งบอกว่าเรียนด็อกเตอร์ไม่ไหวแล้วไม่เก่งเหมือนด็อกเตอร์มันบอกไปไม่ไหวบอกโทร2ใบเนี่ยกูกลับแล้วแล้วก็ไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาครับแล้วของที่ระลึกจอมพลสฤษดิ์ตอนนั้นก็ทำดีมากให้ชนะให้ปืนทองคำทหารมันจะให้ปืนไงนะปืนทองคำเลยผมยังเห็นเลยปืนทองคำโกลเด้นกันไม่ใช่เจมส์บอนด์ท่านบอกนี่แหละจอมพลสฤษดิ์ให้เอาไว้ดูแล้วก็การศึกษาให้กลับมาเลยก็เลยเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดินไปเนี่ยนะครับการให้การศึกษาสำคัญอย่างเงี้ยวันนี้เวลาหมดแล้วเราต่อกันอาทิตย์หน้าเรื่องนี้ต้องนำเสนอว่าเกาะฟอร์โมซาไต้หวันเป็นยังไงมายังไงและจะไปยังไงอย่าลืมนะครับโทรเข้ามาในรายการเลยนะครับเครื่องดื่มสมุนไพรแฮปปี้ฟีเวอร์เฟรชช่อง13สยามไทยตำรับดั้งเดิม2ขวด 1,600 บาทเท่านั้นเองธรรมดาขวดละ 1,600 ตำรับแฮปปี้ฟีเวอร์เฟรชเอ็กซ์ตร้าธรรมดาขวดละ 2,000 วันนี้2ขวด 2,000 โทรเข้ามาเลยนะครับเวลาหมดแล้วผมกับพลตรีดร.อนุชาติต้องลาไปก่อนพบกันใหม่พฤหัสหน้าสวัสดีครับ